อนุบาลเทพสุนทรินอำเภอ2จังหวัดแพร่เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการเวลาเรียนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐโดยมีการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของผู้เรียนเองจึงเกิดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ดัดแปลงนำวัสดุทางธรรมชาติมาทำปฏิกิริยาเคมีเป็นนวัตกรรมเชื้อเพลิงทดแทนในชื่อกิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อยอันนี้เป็นกิจกรรมที่ทางครูผู้สอนวิทยาศาสตร์พร้อมกับเด็กนักเรียนและคิดหาวัสดุที่มีคุณภาพนำมาใช้ทดแทนการใช้แก๊สใช้ถ่านใช้ฟืนจนในที่สุดผลที่ได้ก็คือสิ่งที่ครูกับนักเรียนร่วมกันคิดสามารถที่จะเอามาเป็นพลังงานทดแทนได้นะครับฟืนจากใบเตยและใบมะกรูดค่ะนำพืชจากท้องถิ่นนะคะที่สามารถมาเป็นเชื้อเพลิงได้มาประยุกต์ใช้เวลาดับมันก็จะดับได้ยากค่ะแต่ละก้อนก็ใช้เวลานานเหมือนกันค่ะ45นาทีค่ะให้เด็กๆใช้องค์ความรู้มาสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมเล็กๆเลือกใช้วัสดุที่มีอยู่ในชุมชนเช่นพืชสมุนไพรก็ทุกวันนี้เชื้อเพลิงที่ใช้อยู่อย่างเช่นแอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิงที่เป็นสารพิษเราก็หันกลับมาใช้เชื้อเพลิงจากเตยและมะกรูดเพราะว่าหาง่ายเลยมีในท้องถิ่นเอามาทดแทนสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้พลังงานจากพืชแทนเอาไปทำอาหารได้ค่ะนำไปให้แม่ใช้แทนแก๊สได้ค่ะโดยสามารถสร้างพลังงานทดแทนเองได้แม่รู้สึกภูมิใจในตัวหนูมากขึ้นค่ะ